เมื่อแพ้รับบาปกลายมาเป็นคนที่เดยุกให้ความสนใจเธอเป็นใครทำไมเธอต้านทานมนต์สะกดฉันได้สวัสดีครับหนังหน้าโรง X Line Webtoon เทปนี้นะครับเราจะไปพบกับเรื่องเสน่ห์ที่ไม่หลับไหลของเดยุกปีศาจทำไมถึงเป็นเสน่ห์ที่ไม่หลับไหลที่มาที่ไปของชื่อเรื่องนี้คืออะไรเสน่ห์ที่ไม่หลับไหลเนี่ยคือตัวละครในเรื่องเนี่ยเขาอะมีเสน่ห์ที่สามารถที่จะไปโปรยเสน่ห์ให้กับคนทั่วไปให้มาแบบหลงในเสน่ห์ของเขาได้แบบโอมรักกูหลงกูรักกูหลงกูเนี่ยนั่นก็คือตัวละครแรกที่ชื่อว่าคาเฮลลูอาฟในยุคแห่งตระกูลลูอาฟคนปัจจุบันที่เราบอกไปแหละว่าเขามีพลังในการปลดปล่อยเสน่ห์ที่จะทำให้ผู้คนที่พบเจอเนี่ยหลงไหลโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อจำกัดมันคือดาบสองคมสำหรับเขานะพอคนคิดว่าเขาแบบเป็นปีศาจ เป็นโสเภณีชายด้วยที่แบบว่าเขาปล่อยเสน่ห์จนทุกคนอ่ะต้องหลงไหลจนน่ากลัวจนทำให้ทุกคนอ่ะคิดว่ามันคือพลังที่เป็นมนต์ดำเป็นปีศาจมันคือพลังชั่วร้ายจะมากกว่าเป็นในแง่ดีอ๋อเป็นฟีลลิ่งแบบว่าไสยศาสตร์คือเปิดเรื่องมามันจะมีฉากหนึ่งนะท่านเดยุกเนี่ยนั่งรถม้าตึกๆๆๆๆไปแล้วก็มีแบบว่าหญิงสาวหยุดตรงนี้นะไม่ให้ท่านไปหยุดแล้วก็ฟีลลิ่งแบบว่ามาแบบบอกรักแบบว่าความรักที่ฉันมีให้คุณเนี่ยมันไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ฉันไม่รู้เลยว่ามันคือความรู้สึกอะไรแต่มันคือความรู้สึกรักที่ฉันมีให้คุณคือเขาไม่ได้พูดขนาดเตียบฟิลลิ่งประมาณนี้ถ้าท่านไม่มาพรุ่งนี้ก็เจอศพข้าได้เลยฉลองกีดเลยนั่นก็คือตัวละครแรกใช่เป็นตัวละครหลักตอนนี้นะ4ตอนที่อ่านมาก็แบบเขาออกมาเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยก็คือคุณเดยุกลูอาร์ตตัวละครตัวที่2ก็คือเลน่าสาวใช้ประจำตระกูลฟิเดเลียเจ้าเมืองเคลูแอก็คือเลน่าเนี่ยเป็นคนใช้ทีเนี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งก็โดนจะให้ไปแต่งงานใช่งงเลยเลน่าเนี่ยอยู่เฉยๆก็โดนเรียกตัวเข้าพบมีนัยยะสำคัญบางอย่างถูกต้องเพราะว่าอีตระกูลเนี้ยตระกูลฟิเดเลียเนี่ยเขาก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งที่อายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกับเลน่าเลยลูกสาวคนนี้เหมือนแบบว่ามีการดีลกันว่าจะต้องแต่งงานกับชายแก่ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อไม่อยากแต่งอ่ะไม่อยากอ่ะคุณแม่หนูไม่อยากแต่งงานกับคนนี้ค่ะหาตัวตายตัวแทนให้หนูด้วยนะคะเขาก็เลยเรียกเลน่าเข้าไปใช่เลน่าก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมใช่นี่สองตัวละครแรกนะก็คือมีคุณลูอาฟนะที่เป็นเดยุกที่แบบว่ามีเสน่ห์นะให้คนหลงใหลนะกับเลน่านะสาวใช้ผู้ที่เป็นแพะรับบาปต้องไปแต่งงานกับชายแก่นะแล้วสองตัวละครตัวนี้มันมาสัมพันธ์กันได้ยังไงเขามาเจอกันได้ยังไงมันอยู่ที่ตอนที่4เลยคุณผู้ชมตอนที่4คุณตาแก่ไว้เขาเดโรอินเนี่ยกำลังจะตกที่นั่งลำบากโดยการที่ลูอาฟเนี่ยไปไล่ให้เขาออกจากเมืองโดนไล่และวิธีที่จะทำให้ตัวเองผุดขึ้นมาได้อีกทีนึงอ่ะก็ต้องไปแต่งงานกับอีกตระกูลหนึ่งซึ่งตระกูลที่เป็นแพรับบาปก็คือตระกูลฟิเดเลียซึ่งตระกูลฟิเดเลียก็ไม่รู้อิโนอิเนตัวเองก็อยากเป็นชนชั้นสูงในเมืองหลวงเหมือนกันก็เลยอยากจะแต่งงานเขาก็นู่นเลยมาหลอกเสร็จสับแล้วปุ๊บจำน้องผู้หญิงคนนั้นได้ไหมหญิงสาวข้างถนนที่ไปอ้อนวอนบอกรักก็คือลูกของไว้เขาค่ะเป็นลูกสาวตายเพราะมึงค่ะก็เลยแขนจะรอบฆ่าจะรอบฆ่าลูอาฟรู้แค่นั้นแหละจัดการเลยทางทหารของฝั่งลูอาฟเนี่ยก็บุกเลยบุกเข้าเมืองครูแอกเลยเลน่าก็ไม่ได้รู้อิโนอิเนคนใช้ก็บอกว่านี่ค่ะเอเลียดเอเลียดอยู่นี่ค่ะพ่อแม่ตอบได้แล้วเอเลียดอยู่นี่ค่ะนางเอกงงดิฉันเลน่าไม่จริงจับเลยก็ไปเจอกันในคุกลูอาฟก็มาในคุกก็มีทั้งหมด3จำนวนคนนะคะได้แก่พ่อแม่ก็คือเจ้าเมืองแล้วก็เมียของเจ้าเมืองประจำครูแอคนะคะแล้วก็มีน้องเลน่าแพรับบาปเลน่างงคุณผู้ชมเลน่าก็เลยถามว่า what's happening เกิดอะไรขึ้นทางคุณแม่ก็บอกว่าเธอไม่ต้องรู้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอคือเอเลียดน้าบอกว่าทำไมฉันไม่ได้อะไร what's going on ลูอาฟก็เลยเดินเข้ามาพอลูอาฟเดินเข้ามาทีเนี้ยทางครอบครัวเนี้ยสองคนเนี้ยเขาก็ขอร้องอ้อนวอนว่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าฉันเลยไว้หน่อยคือฉันก็เป็นแพ้เหมือนกันไว้เขาก็หลอกฉันมาฉันไม่รู้เลยเรื่องนี้ลูอาฟก็บอกว่าขอลองฉันได้ไหมได้ปลดสร้อยเลยทำให้หลงเสน่ห์เขาก็หลงรัก
ออแล้วสุดท้ายพอหลงรักแล้วแบบโอ้ยหลงในเสน่ห์โดนลูอัพอะฆ่าแต่ลูอัพเลือกไปเห็นทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเลย เลน่าไม่หลงเสน่ห์วะซันเออแล้วตัวลูอัพก็เลยโอ้สงสัยพลังมันอาจจะไกลเกินไปก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อปล่อยพลังเสน่ห์อีกครั้งโดนแบบนั้นคุณไม่โดนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเลน่าได้เออก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมหญิงผู้นี้ถึงไม่หลงในเสน่ห์ในตัวเขาเออตายแล้วคุณผู้ชมแต่ยุคลูอาร์คที่เสน่ห์ไม่เคยหลับไหลในผืนแผ่นดินนี้ไม่เคยมีใครที่จะต้านทานมนต์สะกดของเขาได้เลยแต่นี่คือเลน่าดันต้านทานมนต์สะกดนี้ได้เฮ้ยทำได้ยังไงเออเรื่องราวมันก็เริ่มสนุกแล้วใช่นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของเรื่องนี้นะทุกคนซึ่งทุกคนก็อยากรู้เหมือนที่เราอยากรู้เพราะว่าตอนนี้มันดำเนินมาถึงแค่ EP 4เองใช่เราลองมาเดาเล่นๆนะว่าหลังจากเนี้ยเขาทั้งสองอ่ะจะลงเอยกันยังไงหรือว่าเดาว่าทำไมตัวของเดน่าเนี่ยถึงต้านทานมนต์สะกดของลูอาฟได้ฉันสงสัยในตัวนางเอกคือฉันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนางเอกอ่ะคือลูกของใครเพราะว่าตอนแรกอ่ะตัวเลน่าก็คือว่าเขาเป็นแค่คนรับใช้แต่เขาไม่ได้เป็นในส่วนของคนตระกูลของไอ้ฟิเดเลียจริงๆเขาเป็นแพรับบาปเลยอยากรู้ว่าเขาคือใครแต่ฉันคิดได้ว่าเอ๊ะอ่านตอนต้นมันมีตระกูลสีขาวตระกูลสีดำซึ่งลูอาฟอยู่สีดำหรือว่าเลน่าจะอยู่สีขาวนี่ฉันคิดนะตรงที่จุดเริ่มต้นอ่ะเขาเล่ามาว่าปีศาจปีกขาวกับปีศาจปีกดำต่อสู้กันมาเป็นหมื่นปีพันปีแต่ก็ไม่มีใครที่จะชนะได้แต่การต่อสู้ของสองมหาอำนาจเนี้ยสร้างความโกลาหลให้กับโลกใบนี้ก็เลยเกิดแม่หญิงสาวคนหนึ่งนะคะพระเจ้าผู้หญิงจำแรงมานะคะมาปลดปล่อยมาปลดปล่อยสองคนนี้ให้กลายมาเป็นคนก็เป็นฝั่งขาวกับฝั่งดำถูกต้องซึ่งตอนนี้ฝั่งดำเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเดยุกลูอาร์ถูกต้องแต่ว่าฝั่งขาวเนี่ยเขายังไม่ได้เล่าถึงขนาดนั้นใช่เฮ้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะจากศัตรูที่ตีกันมาหมื่นปีอ่ะในชาติเนี้ยต้องมารักกันอ่ะเออนั่นแหละแล้วนี่ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดของพวกเราเล็กๆน้อยๆเออที่คิดว่าเออทฤษฎีของฝ่ายขาวฝ่ายดำเนี่ยมันน่าจะยังแบบว่ามีเส้นเรื่องนี้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าใครที่คิดว่าคิดไม่เหมือนเราหรือว่าอยากเดาเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ถูกต้องเนาะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก็สามารถติดตามเรื่องราวของลูอาฟแล้วก็เรื่องราวของเลน่าเนี่ยต่อได้นะครับที่ LINE เว็บตูนเนาะรอติดตามดูว่าหนังนรกเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะมารีวิวเรื่องอะไรถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากแนะนำก็สามารถที่จะแนะนำกันได้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เนาะก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะตามไปอ่านกันเยอะนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเราทั้งหมด4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย